ท่านอธิบดีครับฝนที่ตกหนักในภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้หลายพื้นที่นะครับเหตุหลักๆเนี่ยมาจากอะไรครับครับตอนนี้ก็มีมวลอากาศเย็นลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้พรุ่งนี้ยังคงมีฝนตกในบริเวณประเทศไทยตอนบนได้อยู่นะครับเพราะว่าอากาศเย็นที่ลงมาประทะเนี่ยก็ทำให้เกิดฝนอีกครั้งหนึ่งครับค่ะอธิบดีคะอีกกี่วันนะคะขออภัยค่ะพอดีเมื่อสักครู่นี้เสียงเบาไปนิดนึงค่ะอธิบดีคะครับก็ในช่วงวันนี้นะครับวันที่3วันที่4วันที่5นะครับก็จะมีฝนตกต่อเนื่องใช่ไหมคะใช่ครับยังคงมีฝนอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มลดลงนะครับค่ะหลักๆคือภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือไม่ใช่เป็นหลักอยู่รวมภาคกลางตอนบนนะครับที่เป็นหลักที่อยู่นะครับส่วนทางตอนล่างแต่ว่าเชียงรายพอและภาคตะวันออกนี่ยังคงมีฝนได้แต่ฝนจะเบากว่าข้างบนครับค่ะคงต้องขออนุญาตถามซ้ำนะคะเชื่อว่าท่านอธิบดีน่าจะได้ตอบคำถามนี้มาหลายรอบแล้วนะคะฝนที่ตกแบบนี้เนี่ยตกลงเราเข้าสู่ฤดูฝนหรือยังอะคะยังครับฤดูฝนเราจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับคือฝนตอนนี้เป็นฝนลักษณะของฝนที่มีอากาศเปลี่ยนลงมาเป็นฝนที่เกิดจากยอมความกดอากาศในช่วงที่แล้วเนี่ยในบริเวณทะเลอันดามันนะครับยังไม่ใช่ฝนจากฤดูฝนเพราะฝนจากฤดูฝนต้องมีองค์ประกอบก็คือต้องมีลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปครับท่านอธิบดีครับลักษณะแบบนี้ช่วงเมษายนที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นพายุฤดูร้อนหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก็ลักษณะแบบนี้เนี่ยฝนออกมาค่อนข้างเยอะในเดือนนี้เนี่ยผิดปกติไหมครับหรือว่าเป็นปกติอยู่แล้วครับก็มากกว่าปกติครับครับเพราะว่าฝนในปีนี้พายุร้อนค่อนข้างจะถี่นะครับโดยเฉพาะในเดือนเมษายนเนี่ยมา6ครั้งนะครับก็ทำให้ปริมาณฝนในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับค่ะหลังจากนี้พายุฤดูร้อนจะมีเกิดขึ้นอีกไหมคะท่านอธิบดีคะแนวโน้มครับท่านก็จะห่างไปแล้วนะครับค่ะในช่วงนี้ก็จะพอเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝนพายุร้อนจะหายไปครับเพราะอุณหภูมิอากาศจะลงนะครับค่ะทีนี้หลายคนเป็นห่วงนะครับท่านอธิบดีครับน้ำที่น่าจะดูเหมือนจะเยอะในช่วงเดือนเมษายนแล้วก็ไปประกอบกับฤดูฝนปีนี้ด้วยเนี่ยน้ำจะไปเกินไหมครับในปริมาณต่างๆที่ความจุของอ่างนะครับจากที่เราตรวจสอบข้อมูลมาแล้วคือปีนี้ฝนจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็คือในช่วงฤดูฝนเนี่ยเริ่มการพุ่งกาแล้วแต่ประมาณปลายเดือนมิถุนายนก็จะเป็นลักษณะของช่วงอีกนะครับประมาณสองสัปดาห์ฝนจะหายไปนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งหลังกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเนี่ยฝนก็จะน้อยกว่าปกติเล็กน้อยนะครับเยอะในเดือนกันยาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จากข้อมูลที่มีอยู่นะครับน้ำในอ่างไม่เกินไรคืออ่างไม่เกินก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็การบริหารจัดการน้ำมาอยู่นะครับวันนี้เราก็ประชุมเรื่องของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำมาอยู่นะครับในการที่จะลดส่วนไหนหรือส่วนไหนที่ต้องระบายน้ำออกมาซึ่งตอนนี้ทางกรมชลประทานก็ปล่อยน้ำลงมาในช่วงทุ่งของภูเจ้าพยานะครับที่จะเริ่มการเพาะปลูกได้ก่อนนะครับค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านอธิบดีเรียนมานะคะว่าปลายพฤษภาคมก็จะมีฝนทิ้งช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเดี๋ยวฝนก็จะน้อยมีคำแนะนำอะไรฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรที่จะต้องบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้หน่อยไหมคะครับสำหรับในพื้นที่ชลประทานคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับทางรัฐบาลทางกรมชลนี่คงสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วปีนี้เพราะน้ำในต้นทุนมีเยอะนะครับแต่ในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องเตรียมรับมือในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนิดนึงนะครับโดยเฉพาะพืชที่ปลูกเป็นพืชที่มีขนาดเล็กนะครับต้องการน้ำเยอะอันนี้อาจจะมีปัญหาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับแต่ประมาณสองไม่เกินสองสัปดาห์ฝนที่จะมาตามปกติครั้งนึงครับแต่จะไม่หนักเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับปีนี้ก็คงไม่หนักนะครับไม่หนักเหมือนอย่างปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่พวกนั้นนะครับเพราะปีนี้มองว่าฝนนี่ต้องมาตามฤดูกาลปกตินะครับและช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยฝนอาจจะน้อยกว่าถ้าเฉลี่ยเล็กน้อยที่ซ้ำไปนะครับอ๋อครับได้ค่ะท่านตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานไปยังจังหวัดต่างๆนะครับพื้นที่เสี่ยงในช่วง 2-3 วันนี้แล้วใช่ไหมครับครับเราแจ้งเตือนไปทางผ่านธรรมไทยผ่านผู้ว่าและผ่านทางสารอยู่ตุยาเราเองแจ้งเตือนผู้ว่าในพื้นที่ทุกแห่งแล้วครับค่ะครับก็เดี๋ยวตรวจสอบพันนี้ก่อนนะครับท่านอธิบดีครับขอบพระคุณมากครับ
ครับยินดีครับสวัสดีครับครับก็ท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านวันชัยศักดิ์อุดมชัยนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูฝนใช่ค่ะก็น่าจะประมาณสักกลางเดือนพฤษภาคมนะคะถือว่าเป็นปกติสำหรับฤดูฝนนะคะทีหน่อยในเดือนนี้ที่ฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับค่ะแล้วก็แนะนำถึงพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่อยู่นอกเขตชลประทานประมาณปลายเดือนพฤษภาคมปลายมิถุนายนเนี่ยเดี๋ยวจะมีฝนทิ้งช่วงนิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้หนักมากแต่ยังไงก็ตามก็วางแผนเพื่อรับมือดูแลพืชผลของตัวเองจะได้ไม่เสียหายนะคะถ้าดูภาพรวมปีนี้ภัยแล้งเองน่าจะค่อนข้างเบาบางผ่อนคลายไปเพราะว่าน้ำต้นทุนเราค่อนข้างสูงนะครับก็เดี๋ยวติดตามอีกครั้งนะครับในช่วงฤดูฝนจริงๆแล้วเนี่ยฝนเนี่ยจะมาเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนในช่วงนี้ที่จะมีฝนตกมาหลายพื้นที่ก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเพื่อเตรียมพร้อมดูแลแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน